รัฐบาลอนุมัติงบประมาณกว่า 2,400 ล้านบาทให้กรุงเทพมหานครสร้างเขื่อนนำร่องที่บริเวณคลองลาดพร้าวค่ะเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับปริมาณน้ำฝนและป้องกันปัญหาน้ำท่วมกรุงเทพมหานครติดตามจากรายงานค่ะคลองลาดพร้าวคลองขุดที่สร้างขึ้นเพื่อการเกษตรมานานหลายสิบปีอยู่ในความดูแลของกรมธนารักษ์กระทรวงการคลังปัจจุบันพื้นที่แถบนี้ไม่ได้ทำการเกษตรอีกต่อไปจึงกลายเป็นคลองที่ให้กรุงเทพมหานครใช้เป็นทางผ่านของน้ำฝนจากตัวเมืองออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาและเพื่อเร่งระบายน้ำฝนได้รวดเร็วขึ้นรัฐบาลจึงมีนโยบายให้กรุงเทพมหานครสร้างเขื่อนบริเวณคลองลาดพร้าวซึ่งเป็นพื้นที่นำร่องด้วยขณะนี้กรุงเทพมหานครได้ลงเสาเข็มเพื่อกำหนดพื้นที่ก่อสร้างเขื่อนตลอดแนวคลองลาดพร้าวทั้งสองฝั่งมีความยาว24กิโลเมตรกว้างตั้งแต่20เมตรจนถึง38เมตรเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จจะกินพื้นที่เข้ามาในคลองอีกฝั่งละ 1.5 เมตรรวม3เมตรทั้งนี้กระบวนการทั้งหมดจะใช้เวลา4ปีด้วยงบประมาณ 2,400 ล้านบาทการที่กำหนดแนวเนี่ยเราก็กำหนดแนวที่ว่าจะก่อสร้างเนี่ยร่วมกันระหว่างกทม.กรมธนารักษ์เมื่อก่อนกรมชลก็ขอใช้อยู่เดิมเนี่ยกรมชลใช้เพราะว่าคลองธนารักษ์เป็นคลองขุดไม่ใช่คลองสาธารณะทั่วไปตามธรรมชาตินะเป็นคลองที่ขุดขึ้นมาเพื่อใช้ในการเกษตรโครงการที่จะก่อสร้างเขื่อนริมคลองเมื่อปีนี้ปี58เป็นงบเพิ่มเติมงบกลางของรัฐบาลเขาให้มาเพื่อมาแก้ไขปัญหาน้ำท่วมอันนี้เราก็อยู่ในระหว่างที่จะขอความเห็นชอบจากรัฐมนตรีมหาดไทยเพื่อมาทำการหาตัวผู้รับจ้างเพื่อจะก่อสร้างตอนนี้อยู่ในระหว่างที่จะขอความเห็นชอบจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยถ้าได้รับความเห็นชอบเราก็เอามาประกวดราคาเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จนายกังวานกล่าวว่าคลองลาดพร้าวจะระบายน้ำได้เร็วกว่าเดิมจาก15ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพิ่มเป็น40ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจากนั้นน้ำจะไหลลงอุโมงค์ระบายน้ำเพื่อออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาโดยกระบวนการทั้งหมดนี้จะทำให้ระบายน้ำได้เร็วกว่าเดิมถึง6เท่าสำหรับการก่อสร้างจะต้องรื้อย้ายบ้านเรือนที่รุกล้ำพื้นที่ริมคลองเนื่องจากเป็นพื้นที่ก่อสร้างหลักของเขื่อนโดยตลอดแนวก่อสร้างเขื่อนบริเวณคลองลาดพร้าวจะผ่านพื้นที่8เขตมีบ้านรุกล้ำริมคลองทั้งหมดกว่า 3,000 หลังอาจจะขยับขึ้นไปบนตลิ่งหรืออาจจะไปอยู่ในที่ที่การเคหะเขามีที่รองรับอยู่แล้วบริเวณใกล้เคียงใช่ไหมหรือที่ไหนก็ได้ที่ส่วนราชการอื่นเขาจะให้ที่มาเพื่อก่อสร้างเป็นบ้านมั่นคงจัดรูปอะไรต่างๆเนี่ย ก็ต้องไปทำตรงนี้คณะรัฐมนตรีก็มอบหมายหน้าที่ไปแล้วให้กระทรวงพัฒนาสังคมเนี่ยเป็นคนดำเนินการสำหรับช่วงฤดูฝนที่จะถึงนี้กรุงเทพมหานครได้เตรียมความพร้อมตั้งแต่ช่วงหน้าแล้งด้วยมาตรการต่างๆอาทิเร่งสร้างอุโมงค์ระบายน้ำเพิ่มอีก2แห่งขุดลอกท่อระบายน้ำขุดลอกคูคลองเพิ่มจำนวนเครื่องสูบน้ำและสร้างสถานีสูบน้ำเพิ่มอีกหลายแห่งเพื่อให้ฤดูฝนนี้ระบบการระบายน้ำในกรุงเทพมหานครจะทำหน้าที่ได้เต็มประสิทธิภาพ